ในด้านของจิตวิทยานิสัยด้านมืดของมนุษย์นั้นแบ่งออกได้เป็น3ลักษณะได้แก่นาร์ซิสซิซึมหรือคนหลงตัวเองไซโคพาธีหรือคนอำมหิตและแมคคาเวเลียนนิซึมหรือคนเจ้าเล่ห์ถ้าเราลองถามคนทั้ง3ประเภทว่าใครมีลักษณะนิสัยที่ชั่วร้ายที่สุดคนหลงตัวเองก็จะตอบว่าฉันนี่แหละคนอำมหิตจะตอบว่าฉันไม่สนส่วนคนเจ้าเล่ห์จะบอกว่านั่นแหละคือคนที่ฉันอยากจะเป็นผู้คนที่มีคะแนนประเมินสูงๆว่ามีลักษณะทั้ง3อย่างนี้นั้นมีแนวโน้มที่จะก่ออาชญากรรมต่างๆและสร้างปัญหาให้กับสังคมครอบครัวและหน่วยงานที่ตนอยู่มากกว่าคนปกตินี่คือเหตุผลว่าทำไมงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยทั้ง3นี้ได้ถูกนำเอาไปใช้อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นในด้านกฎหมายจิตวิทยาและรวมถึงการประกอบธุรกิจอีกด้วยและนี่คือภาพกว้างๆของสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับมันนาร์ซิสซิสหรือคนหลงตัวเองนั้นจะมีลักษณะที่ดูโออาสูงส่งแสดงตนว่าเหนือกว่าและไม่ต้องการอะไรนอกจากเสียงชื่นชมจากคนรอบข้างและเมื่อได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วคนหลงตัวเองนั้นก็แทบจะไม่สนใจอะไรกับคนอื่นๆเลยและถ้าเขาจะให้ความสนใจก็ต้องเป็นเรื่องอะไรที่จะช่วยยกสถานะของตัวเองให้สูงขึ้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงชอบที่จะสูงสิงอยู่แต่กับคนที่ประสบความสำเร็จเท่านั้นถึงแม้คนแบบนี้นั้นจะถูกมองว่าเป็นพวกที่รักตัวเองมากแค่ไหนแต่ลึกๆแล้วอีโก้ที่มันสูงเกินจริงของพวกเขามันได้ทำให้พวกเขานั้นรู้สึกไปในทางด้อยค่าตัวเองอยู่บ่อยๆเหมือนกันและเพื่อที่จะปกป้องตัวตนที่ตัวเองได้สร้างขึ้นมานั้นพวกเขาจะไม่สามารถยอมรับได้ว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดและนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมคนแบบนี้นั้นถึงชอบที่จะโกหกหรือโยนความผิดให้กับคนอื่นๆ Machiavellians หรือพวกเจ้าเล่ห์นั้นไร้ซึ่งศีลธรรมเย็นชาและมีมุมมองในเชิงเหยียดต่อเพื่อนมนุษย์พวกเขาชอบเงินอำนาจและชัยชนะและพวกเขามักหลอกใช้ทุกๆคนเพื่อที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่พวกเขาต้องการหรือใช้มันในการที่จะเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นถ้าการหลอกใช้นั้นมันไม่ได้ผลพวกเขาจะขโมยหรือไม่ก็หักหลังคนที่เข้าข่ายประเภทนี้มากๆจะเชื่อว่าการที่คนอื่นนั้นเกรงกลัวตนนั้นดีกว่าการที่ตนถูกชื่นชอบกลยุทธ์ก็คือการกดคนอื่นให้อยู่ภายใต้ความควบคุมของตัวเองและถ้าคุณคือไซโคพาธหรือคนอำมหิตคุณจะดูเป็นคนเย็นชาส่วนคนอื่นๆจะมองว่าคุณนั้นน่ากลัวคุณแทบจะไม่เคยแสดงความกลัวให้ใครเห็นมีความหุนหันพลันแล่นและมีความสุขกับความเพลิดเพลินทางอารมณ์คนที่มีลักษณะแบบนี้นั้นจะไม่มีการสร้างความผูกพันทางอารมณ์ใดๆผลก็คือพวกเขานั้นไร้ซึ่งความเห็นอกเห็นใจโดยสิ้นเชิงนั่นหมายความว่าพวกเขานั้นไม่มีปัญหาใดๆในการที่จะทำตัวใจร้ายหรือเย็นชาต่อผู้อื่นและถ้ามีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นพวกเขาก็จะไม่รู้สึกผิดหรือเกิดสำนึกใดๆขึ้นมางานวิจัยได้บอกกับเราว่าผู้ชายนั้นมีค่าของลักษณะทั้ง3นี้สูงกว่าผู้หญิงอย่างมีนัยยะสำคัญและในขณะที่ทั้ง3บุคลิกนั้นจะมีความแตกต่างกันอย่างที่เราพอเห็นได้พวกมันทั้ง3ก็ยังมีความเกี่ยวเนื่องกันอีกด้วยในทางการแพทย์นาร์ซิสซิซึมและไซโคพาธีนั้นถูกจัดว่าเป็นความผิดปกติทางจิตในขณะที่แมคคาเวเลียนนิซึมไม่ใช่แล้วธรรมชาติหรือการเลี้ยงดูกันแน่ที่มันส่งผลให้คนเรามีลักษณะนิสัยพวกนี้เราอาจจะได้คำตอบจากเคสของคู่แฝดที่ได้แสดงให้เราเห็นว่าทั้งนาร์ซิสซิซึมและไซโคพาธีนั้นสามารถสืบทอดกันได้ทางพันธุกรรมส่วนแมคคาเวเลียนนิซึมนั้นดูจะไม่ได้ส่งผลต่อคู่แฝดเท่าไหร่แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามสภาพแวดล้อมก็ยังเป็นตัวแปรที่สำคัญเช่นกันคนที่เป็นไซโคพาธนั้นไม่เพียงแต่จะส่งต่อยีนไปยังลูกๆแต่ยังส่งผลต่อลูกๆของพวกเขาโดยการทำตัวเป็นเยี่ยงอย่างส่วนพ่อที่เป็นแมคคาเวเลียนหรือคนเจ้าเล่ห์จะไม่เพียงแค่ส่งต่อทางพันธุกรรมแต่อาจรวมถึงสอนการใช้เล่ห์เหลี่ยมต่างๆแก่ลูกๆของพวกเขาอีกด้วยลูกๆของคนแบบนาร์ซิสซิสก็ไม่เพียงแค่จะได้โครโมโซมของพ่อมาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการได้เห็นความคลั่งความสมบูรณ์แบบในพ่อของตนอีกด้วยถ้าเราจะมองตามหลักบุคลิกภาพหลักทั้ง5หรือ Big Five Personality Traits หรือเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า Ocean ลักษณะทั้ง3นั้นจะมีความเกี่ยวข้องทั้งทางบวกและทางลบ Narcissist และ Psychopath นั้นจะมีความเปิดกว้างกับไอเดียใหม่ๆและมีความเป็น Extrovert Psychopath และ Machiavellian นั้นมีคุณธรรมในระดับต่ำทั้ง3บุคลิกนั้นล้วนมีคะแนนที่ต่ำในเรื่องของการยินยอมและเห็นใจคนรอบข้างและ Psychopath นั้นแทบจะไม่มีอาการทางประสาทให้เห็นกล่าวคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเขานั้นก็ยังคงดูเป็นคนเย็นชาคำอธิบายในเชิงวิวัฒนาการสำหรับเรื่องนี้นั้นอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศพวกเราหลายๆคนนั้นใช้ชีวิตอย่าง slow life กล่าวคือเราให้เวลากับความสัมพันธ์ระยะยาวมีลูก 2-3 คนและใช้เวลาในการเลี้ยงดูพวกเขาส่วนคนที่มีนิสัยแบบ3ประเภทนี้นั้นอาจจะอยู่รอดมาได้จากการเร่งรัดชีวิตของพวกเขาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นบรรพบุรุษของพวกเขานั้นใช้ชีวิตในโลกที่อันตรายและไม่อาจคาดการได้
และเนื่องจากพวกเขานั้นมีชีวิตที่สั้นกว่าพวกเขาเลยต้องหาคู่นอนมากมายไม่ให้เวลากับการเลี้ยงดูลูกและไม่ให้ความสนใจในเรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นและนี่ก็อาจจะให้คำอธิบายกับเราได้ว่าเหตุใดคนทั้ง3ประเภทนี้จึงมีความมุ่งมั่นสูงในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันกันมากๆอย่างในที่ทำงานมันเป็นที่ที่คนเจ้าเล่ห์จะใช้เสน่ห์รวมถึงการกดคนอื่นๆให้ต่ำลงและหลอกใช้พวกเขาพวกคนหลงตัวเองจะใช้รูปลักษณ์ภายนอกและพวกคนอมหิตก็จะใช้การคุกคามทางกายไปเลยและเนื่องจากที่พวกเขานั้นขาดซึ่งความเห็นอกเห็นใจพวกเขามักจะใช้วิธีเหยียบหัวคนอื่นๆไปยังตำแหน่งที่สูงและดีกว่าซึ่งนั่นอาจจะบอกกับเราได้ว่าทำไมคนทั้ง3ลักษณะนี้ถึงมักจะมีตำแหน่งในที่ทำงานที่เหนือกว่าคนอื่นๆแต่มันก็ยังส่งผลในด้านลบด้วยเหมือนกันถ้าสมองของคุณนั้นถูกโปรแกรมขึ้นมาให้หุนหันพลันแล่นก้าวร้าวและเห็นแก่ตัวแล้วล่ะก็คุณจะมีความเสี่ยงที่สูงกว่าคนอื่นๆที่จะใช้ยาเสพติดรู้สึกแปลกแยกมีปัญหาซึมเศร้าหรือไม่ก็ติดคุกติดตารางนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงไม่ควรแค่หาหนทางเพื่อที่จะปกป้องตนเองจากคนทั้ง3ประเภทนี้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการมองพวกเขาอย่างเห็นอกเห็นใจอีกด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเขาอาจจะไม่ได้เลือกที่จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันแล้วคุณล่ะครับคุณได้รับสืบทอดนิสัยทั้ง3นี้กันมาบ้างหรือเปล่าถ้ามีบ้างแล้วคุณตระหนักรู้ถึงมันคุณมีวิธีที่จะอยู่ร่วมกับมันกันอย่างไรลองมาแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างหรือจะลองอ่านลิงก์บทความแหล่งที่มาและข้อมูลอื่นๆในช่อง description ก็ได้นะครับวิดีโอนี้และวิดีโออื่นๆของ Sprouts นั้นได้รับอนุญาตจาก Creative Commons นั่นหมายความว่าคุณครูจากประเทศทั่วโลกสามารถนำไปใช้ในการสอนในชั้นเรียนสอนออนไลน์หรือนำไปเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆและในวันนี้มีคนเป็นพันๆได้ทำมันไปแล้วเพื่อที่จะดูว่ามันทำงานยังไงหรือดาวน์โหลดวิดีโอแบบไม่มีโฆษณาและดนตรีประกอบลองเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราได้ในลิงก์ด้านล่างหรือถ้าคุณอยากร่วมสนับสนุนภารกิจนี้ของเราและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ระบบการศึกษาก็เข้ามาที่ patreon.com/sprouts หรือว่าจะกด super thanks ให้เราก็ได้เหมือนกันนะครับ